ส่วนถ้าเราพูดถึงภาพรวมของวันวิสาขบูชาเมื่อวานนี้วัดหลายๆแห่งเขาก็จัดทำบุญเวียนเทียนกันแบบออนไลน์เพราะว่าช่วงนี้โควิด -19 นะคะแต่บางแห่งเราก็จะเห็นในภาพเมื่อสักครู่ว่าก็ทำบุญได้แต่ว่าก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจุดหนึ่งที่เปิดทำบุญเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็คือที่วัด7ยอดพระอารามหลวงจุดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะพระอาชาบินนวลแก้วขันติทโรพระนักสื่อสารท่านปักหมุดภาพนี้เข้ามาค่ะท่านบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ผู้คนนิยมไปทำบุญกันเยอะนะคะวิสาขบูชาปีนี้ยังเปิดให้ทำบุญวะแต่ว่าภายใต้มาตรการในการป้องกันโควิด -19ประชาชนเข้าไปทำบุญเวียนเทียนที่วัดได้นะคะแต่ว่าทุกคนจะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองเจลแอลกอฮอล์มีแจกต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการประกาศด้วยบอกให้ทยอยกันไปทำบุญแล้วก็รีบกลับบ้านค่ะทำบุญเสร็จรีบกลับบ้านไปฟังธรรมที่บ้านนะคะเช้านี้ทีมพระนักสื่อสารมอบธรรมะเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมรับเช้าวันใหม่ค่ะสำคัญมากครับคือธรรมะเนี่ยคืออยากจะมอบให้ก็คือหนึ่งคือเมตตาให้เรามีเมตตาต่อกันเมตตามีความรักต่อกันกรุณาให้เรารู้จักกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมุทิตาให้เรายินดีช่วยยินดีอะไรที่เรายินดีไปได้เห็นเขาได้ดีเราก็ยินดีให้เขาขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะช่วยเหลือซึ่งกันนะอุเบกขาอะไรที่มันรู้สึกโอ้ไม่สบายใจอะไรรู้สึกเจ็บปวดใจเราก็ปล่อยมันทิ้งใครตินินทาว่าอะไรโกรธเกลียดชังเนี่ยเราให้เราปล่อยทิ้งเราเกลียดเราโกรธนะมันก็ทำให้เรานะครับร่างกายไม่ค่อยดีไม่ให้เราสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเราให้กำลังใจตัวเองมากๆให้กำลังใจตัวเองและเพื่อนคนรอบข้างเยอะๆคราวนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่ปักหมุดรายงานเข้ามาบอกกันนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถปักหมุดรายงานเข้ามาแบบนี้ผ่านการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Sea Size ของไทย PBS นะคะคุณเจษฎาคุณธีรเดชคุณวิสาคะที่ฉันต้องบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมเนี่ยค่ะพระท่านบอกเลยว่าวิสาขบูชาปีนี้เปลี่ยนจริงแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือเราไปฝึกธรรมะได้ที่บ้านคืออย่างฟังธรรมเมื่อสักครู่เนี่ยปฏิบัติกันที่วัดก็คือตักบาตรอะไรที่วัดแต่ว่าสุดท้ายพอกลับบ้านไปฟังธรรมเนี่ยมันลดระยะเวลาในการใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านนะคะปีนี้หลายๆวัดก็ทำกันแบบนี้แล้วค่ะบางทีก็เปิดทางออนไลน์ถูกต้องดู Facebook Live วิดีโอคอลผ่านทาง LINE Application ก็ได้ค่ะสะดวกมากขึ้นด้วยนะคะใน Sea Size เนี่ยยังไม่มีบริการถึงขนาดนั้นแต่คุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวได้ว่าวัดไหนเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนธรรมยังไงกันบ้างค่ะแต่ว่าผมธีรเดชนะฮะไม่ใช่เจษดาค่ะโอ้โหคุณผอมลงดิฉันเอ๊ะหางตามันเปลี่ยนไปครับขอบคุณมากครับ